Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2024 Series เตรียมหัวใจพร้อมไว้เพื่อการเสด็จมาวันที่1ลิสต์รายการที่ดีที่สุดใครหลายคนเริ่มต้นเตรียมตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วยสิ่งที่เรียกว่าลิสต์รายการเราแต่ละคนมีทั้งลิสต์รายการของขวัญที่ต้องซื้อรายชื่อแขกที่จะต้องชวนรายชื่อเมนูอาหารขนมหวานเรามีลิสต์รายการต่างๆเต็มไปหมดเพื่อเช็คสิ่งที่เราต้องทำแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีการเตรียมตัวอีกแบบหนึ่งสำหรับงานคริสต์มาสที่กำลังมาถึงอาจเป็นการเตรียมตัวที่ยากแต่ก็ลงลึกเข้าไปในหัวใจของใครหลายๆคนลูกาบทที่1ข้อ11ถึง17กล่าวว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสคัริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเสคัริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคัริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมากและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเขาจะนำพงศ์พันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิเดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าย้อนกลับไปที่เรื่องราวก่อนการประสูติและเราจะได้เห็นถึงการประกาศของการเกิดมาของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พระเยซูแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์เด็กชายคนนั้นคือยอนผู้ซึ่งเป็นเหมือนการอวยพรที่ไม่คาดคิดแก่เสคัริยาและเอลิซาเบธชื่อของยอนนั้นหมายถึงพระเจ้าทรงพระเมตตายอนนั้นได้รับการทรงเรียกหลักจากพระเจ้าให้จัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในลูกาบทที่1ข้อ17ในช่วงแอดเวนต์หรือการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับคริสต์มาสนี้ขอให้เราได้มีช่วงเวลาของยอนร่วมกันคือให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาให้เราล้างสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจเพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสต์แน่นอนเรายังสามารถเตรียมลิสต์รายการต่างๆมากมายของเราได้อยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรขอให้เราหยุดนิ่งและใช้เวลาสักครู่เพื่อฟังเสียงของพระเจ้าเพราะเมื่อเราฟังอย่างตั้งใจและคาดหวังจากองค์พระผู้สร้างเราก็กำลังเปิดพื้นที่ให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงเราจากภายในหลายคนอาจรู้สึกดีทุกครั้งกับบรรยากาศของคริสต์มาสเรารักและหลงไหลในบทเพลงคริสต์มาสหลงไหลในการประดับประดาในอาหารเครื่องดื่มและการได้พบหน้าญาติพี่น้องในช่วงสิ้นปีแต่ให้คริสต์มาสนี้จะเป็นมากกว่านั้นขอให้ความคิดและหัวใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์ผู้ทรงทำให้คริสต์มาสในปีนี้จะพิเศษและหอมหวานยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราคาดหวังจะเห็นในคริสต์มาสปีนี้เราอยากเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวในพื้นที่หรือในแง่มุมใดในชีวิตของเราและคนรอบข้างบ้างให้เราอธิษฐานร่วมกันครับพระบิดาที่รัก ในช่วงเวลาแห่งการเตรียมหัวใจก่อนถึงวันคริสต์มาสนี้เราขอเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยใจที่เปิดกว้างออกเราเฝ้ารอที่จะได้ยินเสียงของพระองค์เรารอคอยที่จะได้เห็นพระคริสต์ผู้ทรงแสนงดงามและอัศจรรย์ขอทรงช่วยให้เราได้นำหัวใจของเราออกมาจากสิ่งที่รบกวนสิ่งที่ฉุดรั้งเราอยู่เพื่อเราจะจดจ่ออยู่ที่การมาถึงของพระคริสต์ในวันคริสต์มาสนับตั้งแต่วันนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน